แต่วันนี้เรามารีวิวมอนสเตอร์ใหม่นะครับเทพสาตราคาร์ลอสนะเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นสายแอตแทคที่เรียกได้ว่าจัดจานมากทีเดียวนะครับตอนนี้ช่องของเราเนี่ยยังมีผู้ชมที่ยังไม่ได้กด Subscribe อยู่ถึง 67% เลยทีเดียวอย่าลืมกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลและคอนเทนต์ดีๆนะครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Two Noobs Summoners Cast นะครับก็นี่ครับผมได้คาร์ลอสมาจากวิดีโอที่แล้วนะวันนี้ก็เลยเอามาทำรีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะครับหลังจากที่แบบทำรีวิวเต็มจัดรู้เรียบร้อยแล้วโอ้ตัวนี้จะเด็ดสักแค่ไหนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมก่อนนะช่วงนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับนี่ก็ Inter Server Battle นะครับเปิดมาเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะแอบเข้าไปดูใน Inter Server Battle กันนิดนึงด้วยนะครับตอนนี้ก็คือว่าจะเป็นการต่อสู้กันระหว่างข้ามเซิร์ฟเวอร์นะตอนนี้อย่างเช่นผมอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ global ใช่ไหมครับโอ้ผมก็ตอนนี้ต้องสู้กับทางฝั่งของยุโรปในรอบแรกเห็นไหมสกอร์โกลสกอร์1ยุโรปสกอร์เซิร์ฟเวอร์สกอร์199นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเข้ามาร่วมเชียร์กันได้นะครับทุกวันคือกดเชียร์แล้วก็จะได้รับรางวัลในทุกๆวันนะกดครบ30ครั้งนี่ก็จะได้สกอร์ส้ม3ใบนะครับแต่ว่ารางวัลก่อนหน้านั้นก็น่าสนใจมากเลยอันเลยไม่ว่าจะเป็นหินล้อมสกอร์3ท่าเดวิลมอนนะครับก็อย่าลืมเข้ามากดเชียร์กันนะครับแล้วก็ในแต่ละรอบนะก็จะบอกว่าเอ้ยเนี่ยแต่ละราวต้องสู้กับเซิร์ฟเวอร์ไหนบ้างนะเพื่อเก็บคะแนนรวมนะก็บอกพวกนายสู้ๆหน่อยนะตอนนี้แบบว่าสกอร์พวกนายตามท้ายมากนะครับแล้วก็อันนี้คือในการชนะแต่ละรอบนะครับก็จะแบบมีแบบกองรางวัลของผู้ชนะกับผู้แพ้นะครับนี่แล้วก็จำนวนซัมมอนเนอร์ที่เข้ามาร่วมเชียร์ในอีเวนต์นี้จะได้ของรางวัลมากมายเป็นสกอร์ส้มเลยนะครับและช่วงนี้เอาไว้เก็บเพื่อซัมมอนเจ้าตัวมอนสเตอร์ใหม่ๆนะครับได้ด้วยนะเอาละครับนี่เดย์ฮอลิเดย์อีเวนต์ครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เอาไว้เก็บถุงเท้านะครับเพื่อที่จะแลกของรางวัลมากมายนะครับก็มีโบนัสถุงเท้าเนี่ยสามารถเก็บได้นะครับจากได้การแบบทุกครั้งที่เก็บเพชรได้100อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้ถุงเท้ามานะครับผมได้มากสุด50ข้างเลยนะครับใช้คริสตัล100ก็จะได้อีก50ข้างนะครับผมก็ในทุกวันที่เก็บถุงเท้าได้ก็จะได้ energy 50ด้วยนะครับแล้วก็ขอรางวัลพวกนี้เนี่ยเพื่อนสามารถเก็บถุงเท้าสะสมเพื่อไล่สกอร์ส้มได้นะแล้วก็นี่ครับผมในหลังจากที่เราได้ถุงเท้ามาแต่ละข้างเนี่ยเราสามารถที่จะเอาถุงเท้าเนี่ยไปแลกของรางวัลได้นะโหรางวัลนี่มีข้างบนสุดนี่เป็น legendary score 3ใบเลยนะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงของการสามารถที่จะเก็บ special summon rate ได้ในการหาตัวมอนสเตอร์ใหม่ๆอันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับเอาละก็อันนี้เป็นกิจกรรมคริสต์มาสนะแล้วก็เป็น Holiday Events นะครับแล้วก็มีมอนสเตอร์ใหม่นะเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวคาร์ลอสกันนะครับแล้วก็มีกิจกรรม Valkyrie Battle Arena นะครับที่จะเป็นการต่อสู้ของเหล่าสาวๆนะก็เดี๋ยวผมจะนี่ครับปักลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วกันเพื่อนๆที่เป็นสาวสาวๆนะครับสามารถเข้ามาร่วมในการแข่งขันในครั้งนี้ได้นะครับมันสดแน่นอนนะครับเอาละมาเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวคาร์ลอสกันบ้างนะครับเจ้าคาร์ลอสเนี่ยหลังจากที่ผมลองเล่นนู่นแล้วเนี่ยโหเป็นอีกตัวหนึ่งนะที่โอ้ทำออกมาแล้วแบบเล่นกับรุน EX แล้วมันมากดาเมจนี่ถือว่าแน่นเปรี้ยเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเจ้าคาร์ลอสนะครับเป็นมอนสเตอร์สายแอตแทคนะครับนะเลเวล40นะ HP อยู่ที่12,015 HP นี่ไม่แย่นะหมื่นสายแอตแทคที่ HP 10,000กว่าเป็น5ดาวเนี่ยก็จะเป็นตัวที่สามารถที่จะทำสแตทที่เป็น HP แล้วก็ถือว่าคุ้มค่าในระดับหนึ่งนะครับแอตแทคอยู่ที่823แอตแทคเยอะมากๆนะครับผมสำหรับตัวนี้เลยนะเดฟ637เดฟก็ถือว่าอยู่ในระดับที่โอเคเลยนะครับสปีดอยู่ที่102นะครับสปีด102เนี่ยก็เป็นสปีดที่เป็นพื้นฐานนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยมีความดีงามยังไงของมันนะเรามาดูสกิลของมันกันนะครับท่าที่1 Death Flash นะครับทำการโจมตีสตู2ครั้งนะครับมีโอกาสในการที่ทำให้สตูเนี่ยติดห้ามฮิล2เทิร์นนะครับแล้วก็ในแต่ละฮิตเนี่ยมีโอกาส 30% นะครับท่านี้ถ้าอัพเต็มเนี่ย Activation ของการฟันและติดห้ามฮิลเนี่ยจะบวกเข้าไปอีก 20% เลยนะครับก็คือจะเป็น 50% ในแต่ละฮิตนั่นเองนะครับก็ถือว่ามีโอกาสในการติดห้ามฮิลสูงนะครับช่วยในการแบบตัดพวกจังหวะการฮิลฟื้นตัวของฝั่งศัตรูได้ค่อนข้างดีนะครับถ้า2นะ Weakness Shot นะครับโจมตีศัตรูนะครับทำให้ติดดีบัฟลูกไฟหรือว่า Branding Effect เนี่ยครับ2เทิร์นนะครับBranding Effect ก็ทำให้แบบเวลาศัตรูที่ติด Branding แล้วเนี่ยก็คือจะทำให้โดน Damage เพิ่มขึ้น 25% ในการโจมตีนั่นเองนะครับก็แล้วท่านี้เนี่ยก็ถ้าเกิดว่าศัตรูเนี่ยยิ่ง HP น้อยเนี่ยDamage ในฮิตท้ายเนี่ยนะครับก็จะยิ่งแรงมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็นี่ฮะท่านี้ถ้าอัพเต็มนะ damage จะเพิ่มเข้าอีก 35% แล้วก็ลดคูลดาวน์ลง1เทิร์นเหลือ3เทิร์นนะครับ
แต่ท่านี้เนี่ยเป็นท่าที่เจ๋งมากเลยนะถ้าอัดเข้าไปฮิตแรกเนี่ยโป๊กเข้าไปแล้วแบนดิ้งแล้วก็ตามเข้าไปอีก3ฮิตเนี่ยโอ้โหดาเมจนี่เรียกว่าหนักหนาเลยเดี๋ยวเรามาทำดาเมจเทสกันนะครับและนี่คือท่าทีเด็ดของมันเลยนะครับคอลเลกเวปอนที่เป็นท่าพาสซีฟเนี่ยนะครับตัวเนี้ยคือทุกครั้งที่ศัตรูตายเนี่ยนะครับแอทแทคบาร์มันจะเร่งปื๊ดขึ้นมา 75% เลยทันทีนะครับแล้วก็จะได้แอทแทคพาวเวอร์เพิ่มขึ้นอีก 300% นะครับจากเป้าหมายที่ตายไปนะครับนั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราไปฆ่าลูเชนตายใช่ไหมเราจะได้โบนัสดาเมจอีก 300% มาจากลูเชนเลยนะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นเบสแอทแทคนะครับเพิ่มเข้ามา 300% นะไม่ใช่อันที่บวกหลังลูข้างหลังนะอันนั้นจะเวอร์ไปนะครับซึ่งอันนี้เลยมันทำให้แบบถ้าเกิดว่าเราฆ่าศัตรูตายใช่ไหมเจ้าตัวนี้จะเล่งเกียรติปื๊ดขึ้นมาได้เลยนะครับหรือในขณะเดียวกันตัวมันเองเนี่ยถ้าเกิดว่ามันฆ่าศัตรูตายแล้วเนี่ยมันก็จะเล่งเกียรติปื๊ดขึ้นมาได้ด้วยเหมือนกันนะครับก็นี่ครับสำหรับ leader skill นะครับก็เป็นการเพิ่มครีเอท 24% ก็ถือว่าไม่แย่แต่ก็ไม่ดีนะถือว่าใช้งานได้นะครับแต่ว่าด้วยภาพรวมของสกิลทั้งหมดอันนี้ก็ถือว่าโอ้โหโหดมากแล้วนะครับอีกอย่างนึงครับพอ awaken เสร็จนะเจ้าตัวนี้มันจะเพิ่มครีเอทขึ้นมา 15% ด้วยซึ่งสอดคล้องกับตัวมันเองเลยนะครับทำให้แบบเราไม่ต้องมานั่งทำสแตทครีเยอะมากสามารถที่จะกระจายอันนี้ไปลงดาเมจกับครีเอทดาเมจอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับ attack HP ลงสแตทอื่นได้เลยนะครับรูนที่ใช้นะอันนี้เป็นตัวสาธิตนะครับเป็นแซมเปิลนะเราก็ใช้เป็นผมใช้เป็น EX นะครับผมแล้วก็ใช้คู่กับ artifact ที่เป็น attack นะครับ artifact ที่เป็น attack เนี่ยก็จะเน้นแบบไอ้การโจมตีแบบ multi hit เข้าไปนะครับผมแล้วก็จริงๆแล้วก็อันนี้ก็คือว่าเป็น multi hit อีกเหมือนกันแล้วก็ทำให้เพิ่ม accuracy skill 2ให้มันแม่นมากๆนะครับออปชันที่จำเป็นเนี่ยก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับการโจมตีครีดาเมจต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นแบบโจมตีครีดาเมจเป้าเดียวโจมตีครีดาเมจเมื่อศัตรูอยู่ในเงื่อนไขของ HP ที่ดีหรือแย่นะครับก็ทำให้มันตีแรงขึ้นไปอีกแล้วก็อีกอันนึงที่แนะนำนะก็คือว่าเพิ่มสามารถที่จะเพิ่มครีดาเมจกับสกิล2ด้วยก็ได้นะตอนนี้เป็นตัวที่เล่นอาร์ติแฟกต์กับการทำดาเมจเนี่ยค่อนข้างดีมากทีเดียวเลยนะครับเดี๋ยวเราไปทำการเทสกันนะครับเดี๋ยวเราไปทำการเทสกันนะเอาละเราก็จะมาอยู่ในอารีน่านะครับในอารีน่าเนี่ยนะครับนี่ก็เดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกับทีมที่แบบทำดาเมจจัดๆกันละกันนะครับมันจะเป็นยังไงกันหน้าเจ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าตัวนี่ฮะใส่เข้าไปเลยนะครับคลิกเลทนะปึ๊บนี่ฮะก็ถ้าเราเล่นเป็นทีมคลิปนะครับถ้าเป็นของทีมคลิปเองเนี่ยเจ้าตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะนี่ครับเอาสลัดนะครับปึ๊บนี่เกาะแตกไปเลยแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมใช้ weakness shot ท่า2เนี่ยในการจัดการกับ Oracle ไฟไปเลยนะครับแล้วถ้าทำท่านี้จะเป็นการโจมตีศัตรูเนี่ยทั้งหมด4ครั้งนะครับโดยครั้งแรกเนี่ยทำให้ติด blending แล้วอีก3ครั้งเนี่ยก็คือจะทำให้ศัตรูเนี่ยได้รับดาเมจอย่างรุนแรงนะครับยิ่งถ้า HP น้อยเนี่ยก็จะยิ่งแรงเดี๋ยวเราดูดาเมจกันนะครับชึบนี่ฮะพิมพ์ไปเห็นไหมฮะดาเมจฮิตสุดท้ายเนี่ยแรงมากๆเลยนะแล้วเนี่ยคือเจ้าตัวคาร์ลอสเนี่ยมันก็จะได้รับมันก็จะได้รับบัฟนะครับไอ้มันก็จะได้แอตแทกนะครับมาจากเป้าหมายที่ตายไปแล้วด้วยนะอันนี้คืออะไรนะเก็บเองชงเองนะครับนักเลงพอนะอันนี้ได้ EX มาอีกด้วยนะครับพออันนี้พอได้ EX มาเนี่ยมันก็จะได้โบนัสดาเมจเพิ่มมาจากเจ้าตัวOracle ไฟที่ตายไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองมาเชื่อดเจ้าตัวลิงลมดูก็แล้วกันนะเห็นไหมฮะก็ลิงลมก็จะมีคุณสมบัติในการแบบลดดาเมจจากที่มันจากตัวที่ดาเมจที่มันได้รับไปด้วยอันนี้ก็ทำให้แบบมันได้รับดาเมจที่เบาลงนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะคือคาร์ลอสเนี่ยถ้าเล่นเป็น EX เนี่ยคือพอมันฆ่าเป้าหนึ่งตายไปแล้วแล้วสมมุติอาร์ติสต่างว่าแบบได้ EX มาอย่างเงี้ยมันก็แบบไปไล่ฟันคนอื่นต่อได้นะครับก็ถือว่าโหดเอาเรื่องหรือว่าต่อให้ฆ่าคนอื่นไม่ได้ก็ตามนะครับมันก็ยังแบบมีโอกาสในการที่แบบมัน attack bar มันขึ้นมา 75% แล้วเนี่ยรอบหน้ามันก็แบบสามารถวิ่งนำตัวอื่นมาได้อีกทีนึงด้วยนะครับก็เป็นตัวที่อันตรายมากอยู่นะเอาละครับเดี๋ยวรอคิเมล่าดูนะแล้วก็ไล่ฟันชุบๆๆๆนี่ฮะก็ทำให้ติดห้ามฮิวได้ด้วยนะก็ตัวไหนที่เล่นแวมไพร์นะครับมาเจอกับเจ้าตัวคาร์ลอสเนี่ยก็ถือว่าโอ้โหสวยแล้วนะครับเห็นไหมพอศัตรูตายนะครับคาร์ลอสก็จะได้ attack bar ขึ้นมา 75% พร้อมกับattack bonus จากตัวเป้าที่ตายไปด้วยนะครับอันนี้ได้มาจากคิเมล่านะอันนี้ข้ามท่าดูนะครับไม่บัฟด้วยนะไม่บัฟเองนักเลงพอนะครับก็การโจมตีท่าน้ำของคาร์ลอสก็ยังถือว่ายังเสียเปรียบเรื่องการโจมตีท่าอยู่นะเพราะมีโอกาสในการติดแกลนซิ่งได้อยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยแนะนำให้แบบเวลาจะเก็บเป้าไหนเนี่ยก็เก็บตัวที่เป็นแบบธาตุลมหรือว่าธาตุใดๆก็ได้ที่ไม่ใช่น้ำนะครับ
ชึบชึบนี่ฟันไป2ทีนะครับได้เอ็กด้วยฟันชึบชึบนี่ฮะก็พอเก็บเป้าหมายได้ก็จะได้ถ้าคอลเลกเวปอนกลับมาคอลเลกเวปอนก็คือพาสซีฟของมันได้แบบไอ้ไปเก็บอาวุธนะอะไรศัตรูตายอาวุธตกเอื้ออาทามิโตเมื่อกี้โดนฆ่าไปดาบตกวิ่งไปเก็บมาได้แอทแทคบาร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของเจ้าตัวคาร์ลอสมันนะครับก็เป็นตัวนึงนะที่เอาไว้เล่นกับทีมลูกค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็แบบไอ้เอาไว้เจาะพวกแบบตัวประกันชีวิตนะครับอย่างเช่นแบบไอ้พินลมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างพินลมเนี่ยผมว่ามันก็เป็นตัวนึงที่หลายคนเนี่ยค่อนข้างจะแบบตามหาทางตัวแก้มันน่ะอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งคาร์ลอสเนี่ยการที่มันตี4ฮิตเนี่ยมันมีโอกาสในการที่มันจะเก็บเป้าหมายได้ค่อนข้างดีมากทีเดียวนะโอเคเดี๋ยวทีนี้เรามาดูกันนะครับถ้าเกิดว่าเราไปจิ้มเนี่ยเจ้าตัวหอมไปปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะทะลุเจ้าตัวประกันชีวิตของพิลมได้เลยนะเห็นไหมฮะเก็บไปได้เลยนะครับถ้าดาเมจเรามากพอนะครับแล้วเราก็ยิงต่อเลยปุ๊บปั๊มเนี่ยฮะคาร์ลอสก็จะได้แอตแทคบาร์ขึ้นมาทันทีนะครับก็จะได้เจ้าตัวแอตแทคของเจ้าตัวหอมแสงมานะครับประมาณสัก 3x เท่านั่นเองนะครับปึ๊กปึ๊กนี่ก็ฟันเห็นไหมอันนี้คือฟันเฉยๆฟันเฉยๆนะมีฟันเฉยๆแล้วก็ได้โบนัสแอตแทคมาจากเจ้าตัวหอมแสงด้วยนะครับเนี่ยคาร์ลอสก็จะได้มาอีกเห็นไหมฮะวิ่งขึ้นมาอีกแล้ววิ่งฟันชั่วๆอีกทีนึงเลยนะครับก็มีความสามารถในการต่อเทิร์นที่ค่อนข้างจะยอดเยี่ยมมากทีเดียวนะเดี๋ยวเรายิ่งให้ EX ด้วยเนี่ยหัวตัวนี้นี่หัวเสียเวน9ทีเดียวนะครับก็คิดว่าตอนนี้ใน RTA เนี่ยมันยังเอาไปลงไม่ได้ใช่ไหมผมว่าเป็นอีกตัวนึงอะที่แบบว่าพอเราเอาไปลง RTA ได้เนี่ยแล้วแบบทำให้แบบสเตตหลังเนี่ยมันแทงสักหน่อยนึงอะให้มันแบบตายยากๆหน่อยอย่างเงี้ยตัวนี้ก็เป็นตัวนึงที่แบบไอ้ทำดาเมจได้แบบเขาเรียกว่าแบดแอสอะเจ๋งมากเลยทีเดียวนะครับก็ไล่ฆ่าไล่เก็บไล่อะไรไปได้ค่อนข้างดีมากนะครับ แต่ว่าตัวนี้คิดว่ายังเอาไปสู้กับไอ้นี่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะยังเอาไปสู้กับพวกคิงคีอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าดาเมจมันต้องอาศัยผลของคริตดาเมจค่อนข้างมากทีเดียวนะครับเนี่ยคาร์ลอสนักฆ่านักเก็บอาวุธนะฆ่าตัวไหนตายไปปุ๊บก็เนี่ยไปไล่เก็บอาวุธไปคิงคีไปตุ๊บตุ๊บนี่ฮะได้แอตแทคบาร์มานะเดี๋ยวผมยิงสตันไปก่อนแล้วกันตึ้งๆไม่ติดสักตัวโอเคติดกับออราเคิลนะครับปึ๊กอันนี้ติดการซิ่งด้วยเดี๋ยวมาลองดูกันสิเอาพายุถล่มไหมครับปึ๊ชคอลเลกเวพอนมาแล้วครับวิ่งไปฟันต่อจึ้งๆข้ามท่า2ทีนะครับก็ด้วยดาเมจเท่านี้บวกหลังประมาณ 1,700 เนี่ยก็ยังถือว่าดาเมจแบบแบบที่ดาเมจแบบที่แบบไม่ได้ไม่มีเกราะแตกก็ยังเซ็กซี่ในระดับนึงนะก็คือตัวไหนที่ดีเฟนซ์น้อยๆเนี่ยกับเป็นตัวดาเมจเนี่ยโหบอกได้เลยว่าเจ้าตัวคาร์ลอสเนี่ยโหยิ้มเลยนะยิ้มกลิ่มเลยชอบมากเลยนะครับเอาละไหนเราลองมาแทงเจ้าตัวรีเทสสิโปกปา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 กตายเลยนะดาเมจแรงเอาเรื่องอยู่นะ แรงเอาเรื่องทีเดียวนะครับซึ่งแบบผมคิดว่าแบบไอ้สุดท้ายแล้วว่ามันแบบมันดาเมจมันค่อนข้างที่จะเซ็กซี่แล้วก็หวังผลได้นะคือใน RTA เนี่ยเราสามารถที่จะทำเจ้าตัวคาร์ลอสเนี่ยให้มันแทงสักหน่อยนึงแล้วก็แบบดาเมจบวกหลังสักแบบเอ้ย1,300อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีสปีดสักหน่อยนึง1,400อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ใช้โบนัสอาร์ติแฟกต์ขึ้นกับการแบบทำมัลติฮิตอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้ามันก็เป็นมัลติฮิตซะเยอะเลยนะครับชึบๆนี่เห็นไหมฮะได้ EX นะฮะฟันต่อเลยปึ้งๆได้แล้วโอเคแอทแทคบาร์วิ่งมาอีกแล้วนะฮะเนี่ยก็คาร์ลอสมันก็เลยเป็นตัวที่แบบว่าเนี่ยเป็นตัวแบบไอ้ต่อเทิร์นเอาไปเล่นทำดาเมจได้หลายๆแบบนะครับดีมากๆเลยทีเดียวนะเล่นกับแพนด้าน้ำก็น่าจะสนุกนะตัวนี้นะครับเพราะว่ามันแบบพอมันเก็บเป้าได้เป้าหนึ่งใช่ไหมคาร์ลอสมันก็จะแบบไอ้เร่งขึ้นมาได้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราลองเอาไปเล่นกับทีมตั้งรับดูบ้างซิว่ามันจะเวิร์กไหมนะครับอันนี้ก็เป็นทีมตั้งรับนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเอาคาร์ลอสไปเล่นกับไอ้นี่ด้วยนะกับทีมตั้งรับที่ใช้นะครับคาร์ลอสจะไปไหนเอ่ยโหถ้าฝั่งโซนนี่ธาตุน้ำเยอะมากเลยนะเดี๋ยวเราลองแบบว่าธาตุน้ำเอาเป็นธาตุไฟบ้างก็แล้วกันนะครับนี่เป็นคาร์ลอสนะครับแล้วก็เดี๋ยวฝั่งนี้ก็จะให้เป็นแบบไอ้พวกแบบทีมตั้งรับอะไรเงี้ยแพนด้านะครับไหนลองดูซิว่าถ้าเป็นทีมตั้งรับเนี่ยคาร์ลอสจะสามารถเล่นได้สนุกไหมนะไปเลยนะครับก็เน้นเป็นลีดตัวที่เป็นแบบไอ้ HP ไปเลยนะครับแทงกี้ไปเลยนะใส่ปุ๊บก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาเนี่ยฮะฟันโชกเข้าไปเลยนะนิ่งปึ้งแพนด้าก็ฆ่าวาไฟไปก่อนนะครับนี่แทงปึ๊กวาไฟปึ้งปึ๊ชเนี่ยคาร์ลอสก็จะวิ่งขึ้นมาแล้วนะครับสามารถที่จะฟิลช่องว่างสามารถเติมช่องว่างของตัวแอตแทคบาร์ตัวเองได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเจาะนี่เลยก็แล้วกันนะ
ปอกปา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 กได้แล้วนะแอตแทกบาร์วิ่งเข้ามาอีกรอบแล้วนะเห็นไหมนี่มันฆาตกรต่อเนื่องกระชัดนะครับปึ๊บอุ้ยโดนเอ็กโดนพล็อกด้วยแล้วไล่ไปฟันนะครับอุ้ยอือได้อาวุธมาอีกต่ออืออือสองทีได้อีกนะครับโอ้ยฆาตกรต่อเนื่องโอ้ก็เป็นอีกตัวนึงนะที่ผมว่า RTA ซีซั่นหน้าน่าจะใช้ได้ค่อนข้างดีเลยนะครับก็เนี่ยแหละฮะในกระโดดเจาะเข้าไปปุ๊บปัก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 ดาเมจนี่จัดจ้านมากขนาดคลิปดาเมจผมน้อยนะเนี่ยคือมันคือแบบว่าพอมันติดไอ้เจ้าตัวแบนดิ้งเอฟเฟกต์แล้วว่ามันแบบมันได้ผลดีไม่ค่อยเรียกได้ว่ามันอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ defense break ในบางกรณีโดยซ้ำไปเกราะแตกนะครับอันนี้ก็ใช้ได้ดีมากๆเลยนะครับก็นี่แหละครับเจ้าตัวคาร์ลอสนะครับก็คิดว่าเป็นตัวหนึ่งนะที่แบบเอ้ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆแบบมีโอกาสในการได้เลือก5ดาวตัวทำดาเมจเป้าเดียวอย่างเงี้ยตัวนี้เป็นตัวเจาะที่ค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็แบบเอ้ยสกิลมันค่อนข้างที่จะแบบลุกจัดมากๆเลยนะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe เดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้านะครับเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย